3เหล่าทัพยิงสลุดหลวงเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงนิวส์มอนิเตอร์วันที่28กรกฎาคม2567 14:17 น.ทหาร3เหล่าทัพยิงสลุดหลวงเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบ6รอบ72พรรษาวันที่28กรกฎาคม2567เมื่อวันที่28กรกฎาคม67กองทัพบกโดยกองพันทหารปืนใหญ่ที่1กรมทหารปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์ยิงสลุดหลวง21นัดเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบวันที่28กรกฎาคม2567ณท้องสนามหลวงโดยจัด1กองร้อยปืนใหญ่ยิงสลุดใช้ปืนใหญ่เบากระสุนวิถีราบแบบ80ขนาด75มิลลิเมตรจำนวน4กระบอกทำการยิงตามจังหวะของเพลงสรรเสริญพระบารมีจำนวน21นัดจังหวะ5วินาทีทีละกระบอกนับรอบจากขวาไปซ้ายใช้เวลายิงทั้งหมด1นาที40วินาทีกองทัพเรือโดยกองพันทหารราบที่1รักษาพระองค์กรมทหารราบที่1กองพลนาวิกโยธินหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินได้ทำการยิงสลุดหลวง21นัดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ณป้อมวิชัยประสิทธิ์กองบัญชาการกองทัพเรือพระราชวังเดิมเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครกองทัพอากาศโดยกรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการอากาศโยธินทำการยิงสลุดหลวงเฉลิมพระเกียรติ21นัดถวายเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนราธิบดีศรีสิงห์มหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัววันที่28กรกฎาคม2567ณอุทยานการบินกองทัพอากาศเมื่อวันอาทิตย์ที่วันที่28กรกฎาคม2567สำหรับการยิงสลุดถือเป็นธรรมเนียมที่ทุกประเทศทั่วโลกได้ยึดถือสืบทอดกันมาแต่ครั้งโบราณเพื่อเป็นการแสดงความเคารพให้แก่ชาติหรือบุคคลโดยยิงปืนใหญ่ด้วยดินดำหรือดินไม่มีควันมีจำนวนนัดเป็นเกณฑ์ตามควรแก่เกียรติหรือสิ่งที่ควรรับความเคารพในปัจจุบันประเทศไทยยึดตามหลักเกณฑ์ในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระราชพิธีฉัตรมงคลหรือวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมราชินีหรือสมเด็จพระยุพราชรวมถึงงานต้อนรับพระมหากษัตริย์หรือประมุขแห่งรัฐจะทำการยิงสลุดจำนวน21นัดเพื่อแสดงความเคารพอย่างสูงสุดบทบรรณาธิการภูพระบาทมรดกโลกประเด็นร้อนวันที่28กรกฎาคม2567 19:06 น.องค์การเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกโดยคณะกรรมการมรดกโลกประชุมสมัยสามัญครั้งที่46ซึ่งจัดขึ้นณกรุงนิวเดลีสาธารณรัฐอินเดียในระหว่างนี้มีมติประกาศรับรองอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ของประเทศไทยในชื่อภูพระบาทประจักษ์พยานแห่งวัฒนธรรมสีมาสมัยทวารวดีนับเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งที่8ของประเทศโดยอุดรธานีเป็นจังหวัดแรกที่มีแหล่งมรดกโลกรวมกัน2แหล่งคือแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงและอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทล่าสุดเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือในการอนุรักษ์ฟื้นฟูและรักษาสถานที่อันทรงคุณค่าแห่งนี้ให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เป็นสมบัติอันล้ำค่าต่อไปประเทศไทยมีแหล่งมรกตโลกที่ได้รับการประกาศรับรองรวม8แหล่ง
เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมจำนวน5แหล่งและแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติจำนวน3แห่งได้แก่เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงเมืองโบราณสีเทพและอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทโดยมีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่ห้วยขาแข้งกลุ่มป่าดงพญาเย็นเขาใหญ่และกลุ่มป่าแก่งกระจานซึ่งเป็นแหล่งมรดกทางธรรมชาติสำหรับอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทนอกจากเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งที่8ของไทยแล้วยังเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่4ต่อเนื่องจากอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ในโอกาสนี้รัฐบาลได้เชิญชวนประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติร่วมเฉลิมฉลองความสำคัญโดยประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทตั้งแต่วันที่28กรกฎาคมไปจนถึงวันที่12สิงหาคม2567พร้อมจัดทำแผนการอนุรักษ์และพัฒนารองรับจัดทำแผนบริหารการจัดการด้านการท่องเที่ยวครอบคลุมถึงการอนุรักษ์ต่อยอดองค์ความรู้รวมทั้งพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพอย่างเหมาะสมที่ผ่านมารัฐบาลชุดนี้ได้วางแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวในทุกด้านเพื่อดึงดูดชาวต่างชาติมาท่องเที่ยวในประเทศไทยแหล่งมรดกโลกจึงเป็นหนึ่งในแรงจูงใจให้ตัดสินเดินทางมาเยือนเป้าหมายต่อไปคือการสนับสนุนให้จังหวัดน่านเป็นเมืองมรดกโลกเพื่อให้เป็นเมืองคู่ขนานกับหลวงพระบางดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจักต้องเร่งจัดทำแผนและองค์ประกอบต่างๆให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เพื่อนำเข้าสู่การพิจารณาและลุ้นให้เป็นแหล่งที่ก้าวต่อไป แคนาดาซัดชัยทดเจ็บแซงชนะฝรั่งเศสสหรัฐสเปนเข้ารอบฟุตบอลหญิงโอลิมปิก2024อัปเดตโอลิมปิก2024วันที่29กรกฎาคม2567 4:35 นทีมชาติแคนาดาได้ประตูชัยสุดดราม่าในช่วงนาที 90+12 แซงชนะฝรั่งเศสเจ้าภาพ 2-1 ยังมีลุ้นเข้ารอบส่วนสหรัฐอเมริกาและสเปนการันตีลิ้วน็อกเอาแล้วในฟุตบอลหญิงโอลิมปิกเกม2024การแข่งขันฟุตบอลหญิงโอลิมปิกเกม2024ที่ฝรั่งเศสเมื่อวันที่28กรกฎาคมรอบแบ่งกลุ่มนัด2คู่ที่น่าสนใจอยู่ในกลุ่ม A ฝรั่งเศสเจ้าภาพจากโซนยุโรปพบกับแคนาดาแชมป์เก่าจากโซนอเมริกาเหนือผลปรากฏว่าแคนาดาที่ตกเป็นฝ่ายตามหลังไปก่อน 0-1 จากมารีอองตัวเนตโกโตโก้นาที42กลับมายิง2ลูกจากเจสซี่เฟลมิงนาที58และวาเนสซากิลส์นาที 90+12 แซงชนะ 2-1 Canada's Player Celebrate After Vanessa Gill Scored Her Size Second Goal During the Women's Group A Soccer Match Between Canada and France at Geoffroy Guichard Stadium During the 2024 Summer Olympic Sunday July 28 2024 Incent Etienne France AP Photo Sylvie Itquierdo จากผลที่เกิดขึ้นทำให้แคนาดาซึ่งโดนตัดไป6คะแนนหลังทำผิดกฎเรื่องการใช้โดรนสอดแนมคู่แข่งและก่อนเกมติดลบอยู่3คะแนนกลับมามี0คะแนนและยังมีลุ้นเข้ารอบน็อกเอาท์ในฐานะอันดับ3ที่ดีที่สุดส่วนฝรั่งเศสมี3คะแนนจาก2นัดอยู่อันดับ2ส่วนผลอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันนิวซีแลนด์แพ้โคลัมเบีย 0-2 นิวซีแลนด์ไม่มีแต้มจาก2นัดอยู่อันดับสุดท้ายตารางส่วนโคลัมเบียมี3คะแนนจาก2นัดนำจากฝูงปารีส2024โอลิมปิกฟุตบอลวีเมนส์กรุ๊ป B United States of America vs เยอรมนีมาร์กเซยสเตเดียมมาร์กเซยฟรานซ์จุลาย28 2024ลินวิลเลียมออฟยูไนเต็ดสเตทเซเลเบรตสกอริงแดร์โฟร์ดโกวิททรินิตี้โรดแมนออฟยูไนเต็ดสเตทรอยเตอร์
ลูอิซ่ากอนซาเลสด้านกลุ่มบีออสเตรเลียจากโซนเอเชียชนะแซมเบียจากโซนแอฟริกา 6-5 และสหรัฐอเมริกาจากโซนอเมริกาเหนือชนะเยอรมนีจากโซนยุโรป 4-1 จากผลที่เกิดขึ้นทำให้ผ่าน2นัดเท่ากันสหรัฐอเมริกามี6คะแนนนัดนำจ่าฝูงและการันตีผ่านเข้ารอบแล้วเยอรมนีมี3คะแนนอยู่อันดับ2ออสเตรเลียมี3คะแนนอยู่อันดับ3เหตุลูกได้เสียเป็นรองและนิวซีแลนด์ไม่มีคะแนนอยู่อันดับสุดท้ายปารีส2024โอลิมปิกฟุตบอลวีเมนส์กรุ๊ปซีสเปน vs ไนจีเรีย LA บิวจายสเตเดียมน้องฟรานซ์จูลาย28 2024คริสตี้อุชัยออฟไนจีเรียอินแอคชั่นวิดปาตริกกิฮาโรออฟสเปนรอยเตอร์สเตฟานมาเอขณะที่กลุ่มซีบราซิลจากโซนอเมริกาใต้แพ้ญี่ปุ่นจากโซนเอเชีย 2-1 และสเปนจากโซนยุโรปคณะไนจีเรียจากโซแอฟริกา 1-0 จากผลที่เกิดขึ้นทำให้ผ่าน2นัดเท่ากันสเปนมี6คะแนนนัดนำจ่าฝูงและการันตีผ่านเข้ารอบแล้วญี่ปุ่นมี3คะแนนอยู่อันดับ2บราซิลมี3คะแนนอยู่อันดับ3เหตุ head to head เป็นรองและไนจีเรียไม่มีคะแนนอยู่อันดับสุดท้าย